ภาพที่สังคมได้เห็นถ้าให้เจาะลึกทั่วไทยคอมเมนต์มันก็คือการแสดงค่ะมันก็แค่การแสดงมันเป็นขั้นตอนกระบวนการหนึ่งที่ต้องมีจักร้านทางการเมืองที่มันต้องมีมั่งถ้าไม่มีจริตจักร้านการเมืองมันไม่เซ็กซี่อ๋อเหรอก็ลุ้นกันระทึกนะหรือไม่ต้องลุ้นประชาธิปัตย์เข้าร่วมครม.อิงหนึ่งไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะส่งชื่อไปตรวจสอบเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วล่ะอุ้ยส่งก่อนได้เหรอคู่ขนานได้อ๋อคู่ขนานได้นะแต่เมื่อวานเทียบเชิญเป็นทางการแต่เมื่อวานเพิ่งจะได้เห็นภาพเลขาพรรคเพื่อไทยคุณสรวงคุณบอยเลขาบอยถือเทียบเชิญจากนายกอิงไปส่งให้เลขาพรรคประชาธิปัตย์นายกชายนายกชายเรียกกันนายกแต่จริงๆคือเลขาพรรคเลขาพรรคค่ะเป็นสสสงขลานะเด็ดอิฐขาวทองเนี่ยถือเทียบเชิญยื่นยัดใส่มือนายกชายใช่สองเลขาพรรคเขาไปส่งเทียบเชิญกันผมต้องถือว่ามันเป็นภาพประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อย่างไรไปชมคลิปต่อไปนี้ครับเชิญค่ะจัดดิให้ทั้งคนยืนแป๊บนึงเอาละครับ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 ประมาณนี้ภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยค่ะทำไมถึงบอกเป็นประวัติศาสตร์เดี๋ยวรอติดตามต่ออย่างแรกนะค่ะเป็นครั้งแรกกระมังค่ะพรรคหลักจะร่วมจะเชิญใครมาร่วมรัฐบาลต้องทำเป็นหนังสือค่ะเทียบเชิญเนี่ยใช้คำว่าต้องทำเป็นหนังสือส่งเทียบเชิญหนังสือเป็นทางการต้องทำเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการแล้วไปยื่นกับพรรคนั้นๆเราต้องยื่นให้เราไม่เคยเจอมาก่อนนะเราไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนนะเขาคุยเขาจับมือปุ๊บเขาก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเก้าอี้ก็มาเรียบร้อยแล้วอ่ะพรรคหลักจะเชิญพรรคไหนเข้าร่วมครม.ถึงขนาดต้องทำเป็นหนังสือเชิญเนี่ยเราก็เพิ่งเห็นเมื่อวานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยค่ะก็ประชาธิปัตย์เขาทวงมาหลายรอบแล้วต้องมีหนังสือเป็นทางการผมเรียกมันว่ามันไม่ใช่แก่นการเมืองมันผมเรียกมันว่ามันเป็นกระพี้เป็นแค่เปลือกการเมืองค่ะอีกคำหนึ่งให้มันสะใจก็คือมันเป็นแค่จริตจักร้านทางการเมืองต้องมีบ้างต้องมีบ้างสร้างสีสันมันไม่ใช่ตัวตนหรือเนื้อแท้ของการเมืองเดี๋ยวไม่มีประเด็นข่าวเล่นนะต้องให้ทำให้มีประเด็นมีประเด็นนิดนึงถึงจะเป็นพีก็ตาม